ในที่สุดผมก็ได้เล่นเกมนี้นะครับกับ Arena Breakout Infinite ที่เพิ่งจะพอร์ตลง PC จากโมบายนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยเล่นเลยในเวอร์ชันโมบายก็ไม่เคยเล่นตื่นเต้นโคตรๆที่จะได้เล่นก็วันนี้อาจจะไปช้าสักนิดนึงอยากให้ทุกคนช่วยกันสอนผมนะครับว่าเกมนี้ยังไงสำหรับคนที่เคยเล่นก็คงจะต้องเรียนรู้ระบบอีกเยอะเลยโอเคเชี่ยโหลดแมปโคตรเร็วอ้าวมีสหายร่วมรบโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมเองนะถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อให้อัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยแนะนำช่องผมด้วยนะครับอ๋อมันจับคู่ออโต้ด้วยเหรอเช็ดแค่เอาเรื่องว่ะโอเคเราเหมือนจะเกิดอันนี้เรียกว่าอะไรวะอ๋อคอกม้าเพื่อนก็คงขึ้นไปรูทของไฮเทียเลยกันมั้งน่าจะรูทแล้วมั้งเนี่ยดูทรงโอเคผมตามก็เนื่องจากว่าเล่นครั้งแรกนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทำอะไรไปตรงไหนยังไงบ้างอาศัยวิ่งตามเพื่อนอย่างเดียวครับจังหวะนี้ตรงนั้นน่าจะมีคนนะก่อนหน้านั้นเราเกิดตรงนั้นนี่มีคนนี่มันมองไปทางนู้นอ่ะมาร์คได้ปะนั่งไงคนไปแล้วผมก็ได้เฟิร์สบลัดเป็นครั้งแรกครับกับเกมนี้ต้องดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้น่าจะบอทอันนี้น่าจะคนลูกซองเออว่าคนจริงด้วยคิลโกมีคนข้างบนลื่นดิเนาะ FPS แม่งโคตรพุ่งอ้าวเชียร์เพลเยอร์อีกแล้วโอ้โหปืนLet's push this motherfucker Let's goOh, that's the AI. One there, one there. 145, 145. The bus. Green bus. Oh, shit, got to. Him. How dare you show you?ยิงเพื่อนไม่ได้ถูกมันหนุกไหมลูกพี่ก็ไปได้อยู่นะรวดเร็วทันใจดินึกถึงตอนเล่น Call of Duty เลยไอ้ที่ตะโกนนี่คือ AI ใช่ไหมเป็นแบบพวกสกาฟอะไรพวกนี้ใช่ปะเดี๋ยวผมรู้ละมันทำแบบ2 อย่างไม่ได้หรอวะทำได้ในอนาคตโอ้โหใส่หน้ากากมันใสขนาดนี้เลยเหรอวะเชี่ย
นี่ก็โกงดิอ้าวไม่ใช่กล่องอาวุธกันพาวเดอร์ในมือถือไม่ใส่เหรอนี่มันก็ไม่ใส่นะแต่ว่ามันมีบางแต่มันแบบเอาง่ายๆมันใส่วาทาคอฟอะ คือถ้าคือแค่นี้คือใส่โคตรนี่ถ้าใส่เอาตินมันจะโกงมากเลยนะเนี่ยเพื่อชิลใส่อยู่นะใส่มากเลยนะจีจีบอยส์จากที่ผมสังเกตมานะครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีจุดสปอนที่ค่อนข้างใกล้กันพอสมควรเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมพยายามจะเรียนรู้ว่าจุดสปอนของแต่ละที่เนี่ยอยู่แถวไหนบ้างตายหนึ่งได้แล้วหนึ่งคนตายแล้วสองคนเหมือนว่าเลดนี้เนี่ยผมจะมีปัญหาเรื่องปิงแดงนิดหน่อยนะครับทำให้ผมต้องพีไฟดักรอเขาก่อนเลยแล้วมันก็ได้ผลจริงครับตายอีกตัวไอ้หนุ่มคนนี้มันขโมยปืนผมไปเฉยเลยทั้งที่ผมเป็นคนยิงได้มันทำเนียนด้วยแล้วพอผมจับได้มันก็โยนปืนให้แหมเราเนี่ยนะจะเคปืนกูเฉยเราสามารถถอดของแต่งนี้ได้เลยไหมวะตอนนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยลองเข้ามาเล่นในคอกม้านะครับแบบจริงจังมากขึ้นเพราะอยากรู้ว่ามันจะเล่นยังไงนะฮะแต่ก็ไปเจอตี้ใหญ่แล้วก็สู้ไม่ได้เพราะว่ามันมา3คนนะครับผมมีอยู่แค่คนเดียวได้ไปตัวหนึ่งป่ะไม่ได้ด้วยมันดาวครั้งนี้ผมกลับมาเล่นที่คอกม้าอีกหนึ่งครั้งครับอยากจะรู้ว่าวิธีการที่จะชาร์จคอกม้าเนี่ยมันจะชาร์จยังไงและตอนนี้เนี่ยก็มีศัตรูอยู่ข้างบนครับเหมือนกับว่าเกมนี้เนี่ยนะครับทุกๆคนเนี่ยเวลาเกิดมาก็จะวิ่งเข้าสู่จุดไฮรูทที่มีของดีที่สุดหรือว่าจุดที่อยู่ตรงกลางแมปนี่แหละเพื่อเข้ามาลูทของก่อนตี้อื่นๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าใครที่เกิดไกลแล้วก็จะมาช้าทำให้เราเนี่ยจะต้องไปเจอตี้ที่มาถึงก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการเล่นแหละฮะว่าเราจะเล่นยังไงเรียบร้อยปลาดีมากไอสัตว์ไอเชี่ยแล้ววะ
โอ้โหปาระเบิดแบบงงมากไม่มีที่เล็งตรงนี้ไม่ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะเคลียร์พื้นที่รอบๆก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาดักนะครับมันจะเห็นคนเดินอยู่แถวนู้นเจอแล้วมีคนอยู่ตรงนี้ตัวนึงon bro upstairsYeah, I know. I'm gonna push on 75. That, I'm really hurt. This guy's pushing me. ตอนนี้เพื่อนในตี้เรานะครับโดนศัตรูเนี่ยที่อยู่บนคอกม้าเนี่ยยิงกดลงมานะครับแล้วก็บาดเจ็บด้วยทำให้ผมเนี่ยไม่มั่นใจที่จะดันออกไปเคลียร์ตี้ที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เลยกลับมาโฟกัสตี้ที่อยู่ด้านในก่อนSam? No, no. Heal yourself. Ed, hang on. Someone's here! Yeah. Do not play with me. I'm a bad angle. One guy on southeast. One guy on southeast. Outside.ตอนนี้ในผมพยายามสื่อสารกับเพื่อนนะครับว่าอย่าพยายามมาเล่นตรงแองเกิลเดียวกับผมนะเพราะว่าแองเกิลของผมเนี่ยมันค่อนข้างแย่อย่าพยายามดันมาทางนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นศพโดนตัวที่อยู่ชั้น2เนี่ยยิงลงมาขวาระเบิดแม่งน่าจะลงมาชาร์จเราแน่เลยอยู่แล้วมาอยู่ข้างบนResources here. ผมไม่รู้ว่าแองเกิลมันเล่นยังไงอะ
need some medicine. มันมีโอกาสที่คนจะมาดักตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันเป็นที่ทำเควสEnemy on me, on me. At a rock. For blue. Two dead. ถ้าเขากับอารีน่าชอบเสียงปืนไหนมากกว่ากันผมยังฟังไม่ทุกปืนนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเกมนี้ปืนมันเสียงปืนมันก็ไม่ได้ทำแย่ไม่ได้ทำแย่เลยอะแบบดีมากประมาณนึงเลยอะยิงมาจาก75มันเล่นดีอยู่นะพีคดีจีจีเกมนี้เล่นดูเป็นมิดกว่าทาคอฟไหมก็ดีนะดูแบบว่ามันเล่นง่ายกว่าดูเจอเวลาเจอศัตรูเจออะไรอย่างนี้มันไม่ได้แบบไม่รู้ว่ามันไม่ได้ตื่นเท่าทาคอฟอะทาคอฟมันตึงกว่าในที่นี้หมายถึงแบบ
ลักษณะการเล่นลักษณะการแบบการนู่นนี่นั่นเคลื่อนการเคลื่อนไหวของตัวละครด้วยการเคลื่อนไหวตัวละครของทาคอฟมันอีกแบบเลยมันช้ากว่าเยอะกูมาก่อนแล้วคนแรกโว้ยอะไรวะเนี่ยโอ้คุ้มไหมเนี่ยเราจะได้สิ่งตรงสิ่งโตกว่าเขาโถหงอยเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นมันไปแล้วมันรู้มันรู้เฮ้ยเชี่ยต้องดูห้องไหนวะเนี่ยเพื่อนกูโดดออกไปแห้งเลยสัตวเดี๋ยว
Go. G อีกทีหนึ่งอุ้ยโดนดึงบอสเหรอแล้วใส่กระเป๋าหลักโอเคเย้ใช้เวลาในเลดนานจังเพราะไม่รู้เรื่องอะไรรูทมา104โอเค